ต้มและแกงภาคอีสานต้มและแกงภาคอีสานมีชื่อเรียกตามประเภทของเนื้อสัตว์และผักที่ใช้มีเครื่องปรุงชนิดเดียวกันแต่แกงจะใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นแกงมะรุมใส่ปลาย่างแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มหรืออาจแกงเฉพาะผักเช่นแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กแกงเห็ดถ้าเป็นต้มไม่ใส่ผักนอกจากผักที่ใช้แต่งกลิ่นปรุงรสเช่นต้มปลาต้มไก่เป็นต้นต้มแซ่บเป็นต้มที่ปรุงด้วยเนื้อวัวปรุงรสด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกป่นข้าวคั่วมะขามหรือมะนาวต้มส้มปรุงด้วยปลาหรือไก่มีรสเปรี้ยวที่ได้จากผักตามฤดูกาลหากไม่มีอาจใช้มะนาวมะขามเปียกหรือมดแดงต้มแทนแกงปรุงโดยนำเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ใส่ในหม้อที่ไม่เติมน้ำปรุงรสด้วยพริกโขลกละเอียดน้ำปลาร้าคั่วให้สุกหอมแล้วจึงเติมน้ำพอท่วมเมื่อน้ำแกงเดือดเติมผักและผักอีตู่หรือใบแมงลักหากปรุงแกงด้วยเนื้อปลาให้ต้มน้ำจนเดือดก่อนจึงใส่เนื้อปลาไม่ต้องคนเพื่อให้เนื้อปลาเป็นชิ้นสวยและไม่ทำให้น้ำแกงมีกลิ่นคาวอ่อมคือการประกอบอาหารโดยใช้เนื้อสัตว์ใหญ่และสุกยากสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในหม้อปรุงด้วยพริกหอมตะไคร้และกระเทียมโขลกรวมกันจนละเอียดเติมน้ำปลาร้าคั่วให้สุกแล้วจึงเติมน้ำรอจนน้ำแกงเดือดเติมผักสุกแล้วเติมข้าวคั่วใส่ใบแมงลักปิดฝาแล้วยกลง